ัดที่ให้พวกเราไปทดสอบเนี่ยคือการ์ดที่หนึ่งนะคะการ์ดที่หนึ่งใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมทีนี้ที่ให้ไปทดสอบเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยเราจะเรียนการการเกี่ยวกับการใช้คำคุณศัพท์นะคะแต่ว่าเป็นการ์ดที่สี่นะคะเพราะฉะนั้นทดสอบการ์ดที่หนึ่งนิดนึงนะคะว่าคำคุณศัพท์ในรูปการ์ดที่หนึ่งมีลักษณะเป็นอย่างไรการ์ดที่หนึ่งรูปของคำคุณศัพท์หน้าตาของคำคุณศัพท์เป็นยังไงคะอ๋อแล้วจะมีตัวลงท้ายสามกับตัวลงท้ายสี่ตัวอักษรคะสองนะคะสองมีอะไรบ้างเพศชายจะมีตัวลงท้ายอยู่สามแบบใช่ไหมคะมีสามแบบใช่ไหมเอ่ยใช่ไหมใช่อะไรบ้างอีอีกราชเกียร์แบบแรกนะคะแบบแรกก็คืออีอีกราชเกียร์อะไรอีกคะโอแบบแรกใช่ไหมคะอีกราชเกียร์แบบที่สองโออีกราชเกียร์แบบสุดท้ายคะอุ้ยนะคะอุ้ยอีกราชเกียร์นะคะอันนี้คือสำหรับเพศชายนะคะสำหรับเพศหญิงมีกี่แบบคะสามแบบสี่แบบสองแบบแบบเดียวคะสองแบบอะไรบ้างอาญาแล้วก็ยาอย่านะคะอันนี้คือหญิงนะคะเพศกลางล่ะมีกี่แบบสองแบบอะไรบ้างโอเยียอีกคะเยียเยียนะคะอันนี้สำหรับเพศกลางนะคะทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือตัวลงท้ายนะคะตัวลงท้ายของคำคุณศัพท์นะคะจะเป็นเพศชายที่มีสามลักษณะเพศหญิงและเพศกลางมีอย่างละสองลักษณะนะคะทีนี้เราก็จะเห็นว่าการใช้คำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์นั้นเนี่ยใช้เพื่อขยายคำนามเพื่อบอกลักษณะของคำนามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำนามเป็นเพศไหนเราก็ต้องใช้คำคุณศัพท์เพศนั้นๆไปขยายนะคะทั้งนี้เนี่ยวันนี้ที่เราบอกว่าจะมาดูในส่วนของกรรมตรงนะคะในส่วนของกรรมตรงใช่ไหมคะก็คือย้อนกลับไปว่ากรรมตรงที่เราเรียนผ่านมาคำนามที่เราเรียนผ่านมาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนรูปใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่ากรรมตรงคำนามมีการเปลี่ยนรูปหรืออาจจะคงรูปเดิมถ้าหากว่าเป็นเพศอะไรเพศอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ต้องมาดูว่าคำคุณศัพท์นั้นเนี่ยก็ต้องทำไมไปด้วยถ้าหากว่าคำนามผันคำคุณศัพท์ก็ต้องทำไมผันตามถ้าคำนามคงเดิมเหมือนเดิมคำคุณศัพท์ก็เหมือนเดิมนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองมาเริ่มดูสำหรับคำคุณศัพท์เพศชายนะคะเพศชายก่อนเลยการกที่หนึ่งกับการกที่สี่เทียบกันนะคะนะคะในส่วนของการที่4นั้นนะคะในส่วนของการที่4นั้นถ้าหากว่าเป็นคำคำนามนะคะถ้าเป็นคำนามมีชีวิตเพศชายคำนามเปลี่ยนไหมคำนามมีชีวิตเพศชายเปลี่ยนไหมเปลี่ยนถ้าไม่มีชีวิตเพศชายเปลี่ยนไหมคงเดิมเพราะฉะนั้นคำคุณศัพท์ก็ทำไมเช่นเดียวกันถ้าหากว่าคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์มาขยายคำนามที่ไม่มีชีวิตจะเป็นเพศชายหรือเพศกลางก็ได้ใช่ไหมเพราะเพศกลางมันพันอยู่แล้วไม่มีชีวิตอยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นคำคุณศัพท์นั้นเนี่ยก็จะคงรูปเดิมนะคะจะคงรูปเดิมทุกประการอาจจะ
อันไหนที่ลงท้ายด้วยอุยก็ยังเป็นอุยเหมือนเดิมโอยก็ยังเป็นโอยหรือว่าอีก็ยังเป็นอีเหมือนเดิมแต่ถ้าหากว่าคำนามนะคำนามนั้นเนี่ยอย่างที่เราบอกเป็นเพศชายแล้วมีชีวิตก็ต้องมีสรรพนามที่ทำไมก็ทุกทีก็ต้องมีคำคุณศัพท์ที่มีชีวิตไปทำไมด้วยขยายด้วยพอขยายปุ๊บนะคะคำนามเปลี่ยนคำคุณศัพท์ก็ต้องทำไมเปลี่ยนนะคะคำคุณศัพท์ก็เปลี่ยนไปด้วยเพียงแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะคะเมื่อเปลี่ยนแล้วคำคุณศัพท์นะคะคำคุณศัพท์เพศชายจากเดิมจากเดิมที่มีลงท้ายด้วยสามแบบแต่ว่าพอมาเป็นคำคุณศัพท์ที่จะต้องเปลี่ยนในรูปสองกรรมตรงเนี่ยจะเหลือแค่สองแบบก็คือแบบแรกโอเกโอนี่คือแบบที่หนึ่งนะคะโอเกโอแบบที่สองก็คือเยเกโอนะคะทีนี้ตอนไหนเราจะรู้ว่าควรจะเป็นโอเกโอดีหรือตอนไหนควรจะเป็นเยเกโอดีนะคะก็ขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับพยัญชนะที่อยู่ในตัวของรากศัพท์นะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะมันมีวิธีจำง่ายๆก็คือว่าส่วนใหญ่ถ้าหากว่าเพศชายที่ลงท้ายด้วยอุยหรือว่าโอยนะคะอุยหรือว่าโอยถ้าหากผันมาเป็นเกาที่สี่แล้วมักจะลงท้ายด้วยโอเกะโอส่วนใหญ่นะคะส่วนที่น้อยนะคะส่วนจำนวนที่น้อยที่สุดเนี่ยก็คือส่วนที่ลงท้ายด้วยเนออีอีกราจะเหยียบแบบสุดท้ายเลยนะคะเนออีอีกราจะเหยียบอันนี้คือถ้าเป็นเนออีอีกราจะเหยียบเนี่ย 100% ที่มันจะต้องทำไมจะต้องเปลี่ยนเป็นเหยียบแก่โอนะคะอันนี้คือ 100% เลยแต่ถ้าหากว่ามีลงท้ายด้วยอีอีกราจะเหยียบเหมือนกันแต่ว่าข้างหน้าอีกราจะเหยียบนั้นเนี่ยไม่ใช่เนอเป็นพยัญชนะอื่นอย่างเช่นพยัญชนะอะไรประเภทเฉต่างๆนะคะประเภทเฉต่างๆก็คืออาจจะมีชามีเรืออย่างเงี้ยนะคะก็จะผันมาเป็นเยเกโอนะคะเยเกโอแต่กรณีนี้จะต้องดูด้วยว่าอุดาเรนเนี่ยนั้นเนี่ยจะต้องมาตกที่ไหนลงท้ายด้วยอีอีกราจะเหยียบอุดาเรนเนี่ยต้องจบที่รากศัพท์เพื่อที่ว่าตัวลงท้ายเนี่ยจะต้องเป็นเหยียบเกโอเพราะว่าอะไรเราเปรียบเทียบที่ถูกลงเล็บไว้นะคะที่ถูกลงเล็บไว้ถ้าหากว่ามันเป็นเฉยเหมือนกันเห็นไหมคะเป็นเฉยเหมือนกันแต่มันมาจากรากศัพท์ที่ทำไมที่ลงท้ายด้วยโออีกราจะเหยียบนะคะโออีกราจะเหยียบแบบนี้เนี่ยเมื่อเป็นกรรมตรงหรือว่าตาลกที่สี่แล้วมันจะมีตัวลงท้ายด้วยโอเกโอนอกจากนั้นเนี่ยหนึ่งในสาเหตุสำคัญก็คืออุดาเรนเนี่ยนั้นเนี่ยอยู่ที่ตัวลงท้ายด้วยอย่างเช่นคำนี้ใช่ไหมคะเราออกเสียงว่าบันชุยนะคะบันชุยบังเอิญว่าอุดาเรนมันมาอยู่ที่โออีกราชเยียก็เลยต้องผ่านเป็นโอเกโอเช่นเดียวกันนี่คือข้อสังเกตเล็กๆน้อยๆสำหรับที่บางพยัญชนะนะคะที่เราจะต้องสังเกตเป็นพิเศษนะคะนอกนั้นก็เป็นไปตามปกติถ้าลงท้ายด้วยอุยโอยนะคะหรือว่าอีอีกราชเกียร์บ้างเนี่ยก็จะอาจจะแทบทั้งหมดนะคะแทบทั้งหมดจะลงท้ายด้วยโอเกะโอนะคะเฉพาะเหยียดแก่โอเท่านั้นที่ต้องมาแจกแจงว่าลงท้ายอะไรอุดาเรงเนี่ยลงที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งจำนวนนี้ก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะจะให้ดูตัวอย่างเปรียบเทียบนะคะจะให้ดูตัวอย่างเปรียบเทียบสำหรับเพศชายก่อนนะคะทางด้านซ้ายมือดมสาวร์มิเซเป็นคำนามเพศอะไรชายทั้งหมดมีหรือไม่มีชีวิตมีหรือไม่มีไม่มีนะคะขวามือซีนากัญญาอันเดรียคำนามเพศอะไรฮะชายฮะชายมีหรือไม่มีชีวิต
นี่นะคะที่เราเห็นคุณอาเนี่ยเริ่มคืออะไรซีนนะคะที่แปลว่าลูกชายกุนแปลว่าเดิมลงท้ายด้วยนะทิสนะนะคะแปลว่าอะไรกุนเคยได้ยินไหมกุนเคยได้ยินไหมคะเคยได้ยินเลยม้าแปลว่าม้าส่วนอันเดรียนี่คืออะไรชื่อแล้วนะคะเป็นชื่อของผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นข้างขวามือนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตข้างซ้ายจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทีนี้เรามาดูว่าคำคุณศัพท์ที่ขยายนามทั้งมีและไม่มีชีวิตนั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะประโยคจะเหมือนกันทุกประการยาวิวูทั้งสองข้างคือฉันเห็นนะคะยาวิวูฉันเห็นยาวิวูอันนี้ฉันก็เห็นมาลินซีโดมนะคะยาวิวูมาลินซีโดมเนื่องจากโดมเป็นนามเพศชายไม่มีชีวิตดังนั้นคำว่ามาลินซีของเราก็ต้องทำไมด้วยต้องใช้เพศชายใช่ไหมคะเพียงแต่ว่าเพศชายที่เราเลือกมาใช้เนี่ยมีหรือเพื่อที่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนรูปไม่เปลี่ยนนะคะเพราะเราจะสังเกตว่ามันลงท้ายด้วยอะไรอีอีกลายใจเหยื่อเหมือนเดิมนะคะแต่เปลี่ยนเพื่อพนังขวามือยาวิสุยาวิสุมาลิงคาวาซูนายาวิสุมาลิงคาวาซูนาฉันเห็นลูกชายคนเล็กใช่ไหมคะตรงนี้เกิดอะไรขึ้นกับคำว่ามาลิงจีเกิดอะไรขึ้นกับมาลิงจีเนื่องจากว่าซื่นเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะซื่นเมื่อเป็นสิ่งมีชีวิตทำหน้าที่เป็นลูกของการตรงเราก็เติมอานะคะเติมอาเสร็จแล้วถ้ามาดูคำคุณศัพท์ซึ่งเมื่อกี้เราตกลงแล้วว่าถ้ามันมาขยายสิ่งมีชีวิตมันก็ต้องทำลายตัวเองผันตัวเองนะคะผันตัวเองก็คือลงท้ายด้วยอีคราเซียก็เปลี่ยนมาเป็นโอแดโอนะคะโอแดโอตามลำดับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทำไมนี่คือข้อแตกต่างเพราะเราจะบอกว่าเห็นอะไรก็ตามเราต้องแยกว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยเห็นใครหรือว่าเห็นอะไรนะคะถัดไปดูตัวอย่างที่สองคู่ที่สองนะคะคู่ที่สองป้าป้ากูปิ้วข้างขวามือก็ป้าป้ากูปิ้วพ่อซื้อพ่อได้ซื้อนะคะซ้ายมือคือ Nori Flava Flava คืออะไรคะพัฒนานุกรม Nori คือใหม่นะคะพ่อเนี่ยได้ซื้อพัฒนานุกรมเล่มใหม่เพื่อที่จะทำได้ขวามือป้าป้ากูปิ้วโนวาวากาเนียป้าป้าคุปิ้วโนวาวากาเนียนะคะก็คือทำไมล่ะจะกวนใช่ไหมคะเนื่องจากมันมีชีวิตเราเปลี่ยนเป็นกาเนียเพราะฉะนั้นโนบุที่เราเห็นทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ต้องทำไมเหมือนกันผันนะคะผันตัวเองให้อยู่ในรูปของคาโรซี่ขี่เหมือนกันถึงจะถูกต้องนะคะป้าป้าคุปิ้วโนวาวากาเนียพ่อได้ซื้อม้าตัวใหม่มานะคะสุดท้ายนะคะคู่สุดท้ายยาวิดิวยาวิดิวสามีก็ยาวิดิวฉันได้เห็นฉันเคยเห็นก็ได้นะคะฉันได้เห็นหรือฉันเคยเห็นสนาโกนีมูเซสนาโกนีมูเซยาวิดิวสนาโกมาราอันเตียนะคะคำว่ามูเซที่เราบอกเราว่าคืออะไรไม่มีชีวิตจะว่าอะไรพิพิธภัณฑ์นะคะฉันได้เห็นพิพิธภัณฑ์ที่ทำไมนักเรียนมือพิพิธภัณฑ์เป็นยังไงคะนักเรียนมือคืออะไรคะอาจจะที่รู้จักหรือว่าที่คุ้นเคยก็ได้นะคะอาจจะเหมือนอะไรคะเอ๊ะเหมือนเคยเห็นที่ไหนมานะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้นะคะแบบว่าที่คุ้นนะคะกับยาพิพิธภัณฑ์ก็มาว่าอันเดรียอันนี้คือเห็นอันเดรที่ทำไมเนื่องจากอันเดรมันอาจจะมีอันเดรเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านใช่ไหมคะแต่ว่ามีอันเดรอยู่อันเดรหนึ่งที่ทำไมที่คุ้นเคยนะคะที่รู้จักแต่อาจจะทำไมตรงนี้ไม่ได้สนิทมากมายนะนะคะก็เคยเห็นก
ก็เห็นว่าคำว่านักกุ้งกับคำว่านักกุ้งมาวะนะคะมันก็จะมีการขัดรูปเนื่องจากมันขยายคำนามที่มีและไม่มีชีวิตนะคะถ้ามีชีวิตก็คงเดิมถ้ามีก็เปลี่ยนนะคะกับตัวอย่างนี้นะคะดูจากตัวอย่างพอเข้าใจนี้เอ่ยพอเข้าใจนะคะว่าคำพูดของเราเนี่ยพอเราพูดแบบเจ๊ก็เราเห็นใครเราต้องแยกเลยว่าคำขยายจะกี่คำก็ตามต้องทำไมผันทั้งหมดนะคะแต่ถ้าบังเอิญมาขยายหรือว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเนี่ยเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทุกอย่างก็โชคดีหน่อยใช่ไหมคะถ้าเป็นเพศชายก็คงเดินทุกประการนะคะเราอยู่ไหมคะใครไม่เสร็จบ้างเสร็จแล้วนะคะเสร็จนะคะทีนี้มาดูต่อนะคะมาดูตัวอย่างต่อไปอย่างเช่นต่อไปนี้จะเป็นเพศหญิงบ้างทีนี้ในส่วนของเพศหญิงเราจะเห็นนะคะในส่วนของเพศหญิงเราจะเห็นและเป็นสำหรับเพศหญิงจะเป็นส่วนที่ง่ายที่สุดเลยก็คืออะไรจากซ้ายมือนะคะซ้ายมือที่เดิมอาจจะมีลงท้ายด้วยอายากับยายาที่เราบอกคุณนะคะว่ามันจะมีตัวลงท้ายอยู่สองแบบเพราะฉะนั้นสำหรับการเลือกที่สี่สำหรับเพศหญิงเนี่ยก็ไม่ได้มีความซับซ้อนเหมือนกับเพศชายเมื่อกี้นี้เพราะเพศชายเขาต้องทำไมเพราะว่าก็มีหรือไม่มีชีวิตแต่เพศหญิงนี่คือจะมีคำคุณศัพท์จะขยายคำนามที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามต้องทำไมทั้งหมดผันเหมือนกันทั้งหมดแล้วก็วิธีการผันผันอย่างไรอะไรคำไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วยอาญานะคะนะคะคำไหนก็ตามที่ลงท้ายด้วยอาญาก็เปลี่ยนจากอาญาให้เป็นอะไรเออยู่นะคะทั้งหมดเลยแต่ถ้าคำใดที่มีตัวลงท้ายด้วยยายาก็เปลี่ยนเป็นยูนะคะตรงนี้คือทำไมละไม่มีอะไรที่ซับซ้อนใช่ไหมคะไม่เหมือนกับที่เราดูเพศชายต้องมาอะไรก่อนมาดูก่อนนะว่ามีชีวิตหรือเปล่านะคะถ้าหากว่ามีเปลี่ยนถ้าหากไม่มีคงเดิมแต่ทีนี้เราจะรู้ว่ามีหรือไม่มีเราต้องรู้อะไรไปด้วยรู้อะไรด้วยความหมายแต่เพศหญิงนี่ทำไมคือถ้าเราไม่รู้ความหมายเราแบ่งไม่ได้ใช่ไหมคะว่ามีหรือไม่มีชีวิตรู้ได้ไงว่าคำนี้เพศหญิงคำนี้เพศชายก็จริงแต่มันอาจจะมีชีวิตก็ได้ใช่ไหมมันอาจจะไม่มีก็ได้ถ้าเราไม่รู้ความหมายนี่คือทำไมเลยแบบว่าอะไรนะยิ่งกว่าแปดด้านนี่ใช่ไหมมืดยิ่งกว่ามืดแปดด้านนี่ใช่ไหมคะแต่ไม่รู้กี่ด้านเลยเนี่ยแต่ถ้ารู้ความหมายก็ชนะไปแล้วครึ่งหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างนะคะตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นเดียวกันก็คือเปรียบเทียบซ้ายกับขวานะคะซึ่งสิ่งที่หรือว่าคำที่ขีดเส้นใต้ไว้ค่ะนะคะเพื่อให้เรารู้ว่าถึงแม้ทางด้านซ้ายจะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตทั้งหมดทางด้านขวาจะเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดก็ตามแต่ว่าคำคุณศัพท์นั้นเนี่ยไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาก็ทำไมผันเหมือนกันนะคะผันเหมือนกันเรามาดูข้างซ้ายก่อนยาลูบิลู
красивую юбку. Я люблю красивую юбку. แน่นอนว่าเราไม่พูดถึงคำนามนะถ้าคำนามอยู่กับตรงในตัวที่สี่ต้องทำอะไรอยู่แล้วต้องผันโดยปริยายอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจะไม่พูดถึงคำนามแต่ว่าเราต้องทราบว่ามันต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูฉันชอบกระโปรงตัวสวยนี้นะคะตัวที่ตัวนี้นะคะยาลูกหนูกระตือรือร้นเดียววิชกุฉันชอบเด็กผู้หญิงที่สวยนะคะตรงนี้ก็ทำงานเหมือนกันเปลี่ยนเหมือนกันนะคะหรือซีนกูติวเดียลูยูกิตราบลูกชายได้ซื้อสูตรสีขาวมาถึงแม้ว่าเห็นไหมคะถึงแม้ว่าคำว่ากิตราบจะเป็นคำนามเพศหญิงแต่บังเอิญเป็นเพศหญิงที่ลงท้ายด้วยนอสซิสนะถ้าคำนามเพศหญิงที่ลงท้ายนอสซิสนะเนี่ยคำตรงเราทำไมไม่เปลี่ยนแต่ถึงแม้ว่าคำตรงคำนามมันไม่เปลี่ยนตัวขยายจำเป็นที่ทำไมคะต้องเปลี่ยนคำขยายต้องเปลี่ยนนะคะยังไงก็ต้องเปลี่ยนเราจะคงว่าซึ่งกูเปลี่ยนเดียนลายาจิตระไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าคำนามคือเราจะรู้อยู่แล้วว่าถ้าเพศหญิงคำนามลงท้ายเป็นแม่ชีสนะคือเหมือนคนเดิมแต่ว่าคำคุณศัพท์เนี่ยจะต้องผันนะคะจะต้องผันหรือดูทางด้านขวามือซึ่งกูเปลี่ยนเดียนลายาโรชิตนะคะโรชิตนะคะลูกชายเนี่ยได้ซื้อม้าสีขาวตัวม้ากี่ตัวละสองตัวละตัวแรกอะไรตัวแรกอะไรคะกวนตัวสองคือโลสนะคะโลสัตโลสัตนี้เราจะเห็นว่าทำงานมันเป็นเพศอะไรนะเพศหญิงใช่ไหมแน่นอนว่าม้าตัวนี้ต้องเป็นม้าตัวนี้ก็ต้องควรก็ต้องเป็นอะไรเป็นม้าตัวผู้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราไม่รู้ว่าควรเป็นม้าเป็นม้าเพศชายหรือว่าโลสิตโลสัตเนี่ยเป็นม้าเพศหญิงเราก็ไม่รู้ว่าทำไมอันไหนเป็นม้าเพศหญิงเพศชายใช่ไหมคะเพราะทั้งคู่ลงท้ายด้วยแมสซิสหนักเหมือนกันเลยนะคะหรือดูตัวอย่างสุดท้ายยาลูบิวชิตัดโนบิวสักยูอย่าลืมชิปัสโนบูยูสักยูฉันชอบอ่านบทความใหม่ๆนะคะฉันชอบอ่านบทความใหม่ๆจากที่นั่งขวามืออย่าลืมโนบูยูยานยูอย่าลืมโนบูยูยานยูฉันรักแม่ลำคนใหม่นะคะหรือว่าพี่เลี้ยงก็ได้นะคะคำว่าย่าเนี่ยนะคะแล้วพี่เลี้ยงก็ได้หรือแม่นมก็ได้นะคะคนใหม่นะคะก็จะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นยุทธะเดียวุสกาสัจยะหรือว่าญาณเนี่ยก็ตามก็ผ่านไปตามรูปที่เหมาะสมแต่ว่าถ้าเป็นคำนามที่ลงท้ายด้วยแมสซิสนักนั้นเนี่ยจะคงเดิมนะคะจะคงเดิมทันไหมเอ่ยอธิบายเร็วไหม อีกรอบนะคะอีกรอบไหมทันไหมคะอีกรอบนึงนะคะสรุปก็คือว่านะคะสรุปตั้งแต่คำนามเลยนะคะว่าคำนามเพศหญิงนะคะเพศหญิงมันมีโลตัวลงท้ายด้วยอาด้วยยาแล้วก็นัสทิสนะใช่ไหมคะคำนามเพศหญิงคำนามนะคะลงท้ายด้วยอาด้วยยานัสทิสนะแต่คำนามเพศหญิงที่จะเปลี่ยนรูปก็คือเฉพาะคำนามเพศหญิงที่ลงท้ายด้วยอาและยาเท่านั้นอาเปลี่ยนเป็นอูยาเปลี่ยนเป็นยูส่วนเฉพาะเพศหญิงที่ลงท้ายด้วยแมสซิสนักเหมือนกับโลชิตหรือว่าจิตราชตามเนี่ยคือถ้ามันเป็นคำนามแล้วมันเป็นเพศหญิงเนี่ยเราจะไม่เปลี่ยนรูปถ้าลงท้ายด้วยแมสซิสนักนะคะเราจะไม่เปลี่ยนรูปแต่ทีนี้สำหรับคำคุณศัพท์ที่มาขยายเนี่ยนะคะสำหรับคำคุณศัพท์ที่มาขยายไม่ว่าจะขยายคำนามที่เปลี่ยนรูปหรือไม่เปลี่ยนรูปก็ตามตัวของคุณศัพท์เองเนี่ยต้องทำไมเปลี่ยนนะคะจะต้องเปลี่ยนตลอดนะคะเสมอ
คนะค่ะต่อไปนะคะค่ะก็ดูว่าคำไหนล่ะถ้าเป็นนะตัวเมียเลขสับอีเลขสับอีก็คือเปลี่ยนเป็นอีใช่ไหมคะถ้าเป็นหน้าก็เปลี่ยนเป็นอะไรถ้าที่กัดกวนก็เปลี่ยนเป็นอะไรคำนามที่ลงท้ายด้วยแมสซิสนะถ้าเปลี่ยนจากแมสซิสเอกพจน์เป็นพหูพจน์ทำไงนะคะตัดแมสซิสนะก่อนนะตัดแมสซิสนะก่อนแล้วก็เติมอีถ้าหากว่าเราไม่ได้ไปเกิดเทศหากมันก็เหมือนกับคำว่าสุนัขก็คือสุนัขก็มีทั้งคำว่าเหลือถ้าเป็นมาสุนัขตัวผู้ถ้าเป็นสุนัขตัวเมียก็จะเป็นสาบากะแต่คำที่เราคุ้นประจังเนี่ยคือสาบากะใช่ไหมคะก็เหมือนกันส่วนใหญ่เราจะคุ้นกับคำนามที่เป็นสาบแบบเพศหญิงคือเราจะใช้มากกว่านะคะอย่างสมมติเราบอกว่าอุนัสนาเชียร์เมียอุนัสนาเชียร์เมียนาเชียร์เมียก็คือที่ฟาร์มนะคะที่ฟาร์มเนี่ยอุนัสยิสมโนกะโลสจีนะคะก็คือที่ฟาร์มเนี่ยเรามีม้าอยู่เยอะเลยคือคำกลางเนี่ยไม่แยกตอนนี้ยังไม่แยกเพศอะค่ะนะคะก็จะเป็นจะใช้คำนี้หรือคำว่าแมวเราจะได้ยินว่าคำว่าแมวจะมีกวดกับคำว่ากวชกะแต่คำที่เราได้ยินเสมอก็คือคำว่ากวชกะแมวบอกว่าโดมายึดกวชกีเราจะไม่บอกว่าโดมายึดกัดตูเราจะบอกว่าโดมายึดกวชกีมีแมวหลายตัวก็เป็นอยากจะใช้ในรูปของคำนามเพศหญิงเป็นหลักนะคะต่อไปนะคะเพศกลางนี้ตัดอะไรทิ้งไปคือมันจะมีเฉพาะสิ่งไม่มีชีวิตเท่านั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเพียงรูปเดียวเพียงแต่อาจจะเป็นโอเยียหรือว่าเยียเยียก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ถ้าสังเกตนะคะส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นแบบมีเรืออย่างเงี้ยค่ะเพศผู้ชายเนี่ยและเพศกลางเนี่ยน่าจะเป็นเยียร์ถ้าเป็นเยียร์ทั้งหลายนะคะซาเชชนะคะจะเป็นเยียร์ที่มีตัวลงท้ายแล้วลองดูตัวอย่างนะคะเมื่อบราดกูชาเยตสวีเจียบลากาเมื่อบราดกูชาเยตสวีเจียบลากาพี่ชายของฉันกำลังทานแอปเปิ้ลอันนี้อะไรอะคะเคยได้ยินไหมสวีเจียสดแอปเปิ้ลสดๆเลยนะคะเช่นเดียวกันกับคำนี้ที่แปลว่าสดเนี่ยคำว่าซาเซียตะคืออะไรนะซาเซียตะซาเซียตะคืออะไรซาเซียตะหนังสือพิมพ์นะคะถ้าเราบอกว่าสวีเจียสวีเจียซาเซียตะเป็นหนังสือพิมพ์แบบไหนก็คือฉบับใหม่แล้วค่ะแบบเพิ่งออกมาสมมติว่าฉบับใหม่ใช่ไหมคะฉบับล่าสุดเลยใช่นะคะเราใช้คำว่าสวีเจียเหมือนกันนะคะเพราะงั้นคำว่าสวีเจียอาจจะแปลว่าใหม่แล้วแปลว่าสดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะถัดไปอันน่ะที่สุดบลีนไมยาติสโมอันน่ะที่สุดบลีนไมยาติสโมอันน่ะกำลังเขียนอะไรติสโมนะคะเขากำลังเขียนติสโมและติสโมอันนี้เป็นยังไงล่ะบลีนไมยายาวมากเลยนะคะบลีนไมติสโมคือจดหมายที่ยาวนะคะถ้าจะเห็นว่าครั้งคำขยายนะคะคุณศัพท์เองก็ขยายตามเพศของคำนามนะคะประโยคสุดท้ายยาลูบิโอกราซีวาเยซีเนเยมูเรียยาลูบิโอกราซีวาเยซีเนเยมูเรียฉันชอบทะเลนะคะเริ่มแรกกันเลยฉันชอบทะเลเธอเป็นไงล่ะ
สวยที่มันสวยเพราะว่ามันทำไมที่มีสีฟ้านะคะสีคามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะคือแล้วแต่ว่าตรงไหนแต่ถ้าเป็นทะเลสาบทะเลเคยเห็นน้ำทะเลสีเขียวไหมเขียวมรกตทางใต้ของเราจะมีนะแต่จำไม่ได้จำสถานที่ไม่ได้ค่ะมันจะมีอะไรนะที่ทางใต้ค่ะมันจะมีที่เป็นน้ำแบบว่าถ้าเราดูนะไม่ใช่หมายถึงว่าน้ำมันเป็นสีเขียวนะหมายถึงว่าถ้าเรามองไปในปกติถ้าเรามองทะเลไกลๆมันจะเป็นสีฟ้าฟ้าเข้มหน่อยแต่ตรงเนี้ยเรามองไปแล้วมันจะเป็นแบบเขียวเลยล่ะเขาเรียกเขียวมรกตเพราะในละส่วนนั้นเขาจะมีทะเลสาบใบคานที่เราเคยได้ยินชื่อนั่นแหละค่ะน้ำทะเลจะเป็นแบบสีเขียวเลยนะคะหมายถึงมองไกลๆนะคือถ้าตักขึ้นมาก็ทำไมปกตินะคะเหมือนกับที่เขาเรียกว่าที่เรียกก็จะมีทะเลหนึ่งที่เราเรียกว่าทะเลดำนะคะจริงๆน้ำมันไม่ได้ทำไมไม่ได้สีดำแต่ว่าพื้นนะคะพื้นทะเลมันก็เป็นทรายแบบเล็กๆอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ทรายพวกนี้มันจะเป็นสีดำเพราะฉะนั้นเวลาที่เรามองไปเนี่ยเราจะไม่เห็นความคือเราจะไม่เห็นสีฟ้าหรือสีคางของน้ำทะเลเราจะเห็นเป็นดำทั้งหมดเลยนั่นเขาก็เลยตั้งชื่อทะเลนี้แห่งก็เป็นทะเลดำนะคะก็หลายคนคิดว่าน้ำมันดำจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันแปลกทีนะอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็เป็นสีปกติเหมือนของเรานะคะแต่ไม่มันขึ้นอยู่กับน่าจะเป็นพื้นของท้องทะเลมากกว่านะคะอันนี้ก็คือในส่วนของเพศกลางใช่ไหมคะนะคะคำนามดูแล้วแต่เป็นเพศกลางแล้วก็คำที่มาขยายก็จะคงรูปเดิมทุกประการเพราะว่าคำนามเพศกลางเนี่ยเป็นนามที่ไม่มีชีวิตนะคะสุดท้ายนะคะสุดท้ายในส่วนนี้ที่เกี่ยวข้องเราก็คือคำคุณศัพท์ของผู้ป่วยทีนี้ในส่วนของวัตถุพุทธเนี่ยในเล่มนี้สำหรับ102ของเราเนี่ยเราจะดูเฉพาะพระหูพุทธที่ทำไมไม่มีชีวิตเท่านั้นเพราะว่าถ้าเป็นพระหูพุทธไม่มีชีวิตเนี่ยทุกอย่างจะทำไมคะลองดูซ้ายขวามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือสรุปได้ว่าถ้าเป็นคำนามที่ไม่มีชีวิตแล้วมีคำคุณศัพท์ที่มาขยายนะคะถ้าอยู่ในรูปของวัตถุพุทธเนี่ยทำไมทุกอย่างคงเดิมทุกประการนะคะซึ่งเราจะดูตัวอย่างต่อไปนี้นะคะแต่ว่าตัวอย่างเนี่ยครูจะเปรียบเทียบให้เราเห็นในส่วนของมีชีวิตด้วยนะคะเราจะได้รู้ว่ามันแตกต่างหรือว่าคนเดิมอย่างไรนะคะทางด้านซ้ายคือสิ่งที่เราต้องเรียนนะคะส่วนทางด้านขวานั่นก็คือสิ่งที่มีชีวิตนะคะที่สำหรับสิ่งมีชีวิตนั้นพวกเราคงต้องได้เรียนกันใน RS 1 RS 201นะคะให้เรามาดูนะคะทางด้านซ้ายมือที่สระคุณลีจิเอ็กซ์ตร้าวิดิโนวิเอจูร์นาลีนะคะคำว่าจูร์นาลของเรานะคะถ้าเล่มเดียวแต่นี้เป็นอะไรจูร์นาลีหลายเล่มนะคะคำว่าโนวิเอก็คงเดิมนะคะเอ็กซ์ตร้าวิดิโนวิเอจูร์นาลีก็คือพี่สาวหรือว่าน้องสาวเนี่ยกำลังพบหรือว่ากำลังเจอนะคะวารสารใหม่ๆหลายเล่มนะคะวารสารใหม่ๆหลายเล่มกับทางด้านขวามือซิสตราวิจิตรโนวิคสตูเดียนกับเป็นไงคะเนื่องจากสตูเดียนของเราเป็นนามมีหรือไม่มีชีวิตมีใช่ไหมคะมันก็เลยสังเกตเห็นไหมคะคำนามมันเป็นเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วคำคุณศัพท์ของเราก็ทำไมคะจากเดิมที่ทำไมคะถ้าหากว่ามาขยายคำไม่มีชีวิตใช่ไหมคะมันก็เป็นเหมือนปกติคืออูเยี่ยเนี้ยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าขยายสิ่งมีชีวิตแล้วมันก็จะมีการผันแบบนี้นะคะหรือดูตัวอย่างถัดไปนะคะยาวิชูอินเทเรียสเนียแคเซตุยาวิชูอินเทเรียสเนียแคเซตุฉันเห็นนักสืบพิมพ์ที่น่าสนใจหลายฉบับส่วนทางด้านขวามือเป็นไง
ยาริลูอินเจียสเนกเยวุสเตฉันเห็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงที่น่าสนใจจำนวนมาจำนวนหลายคนนะคะท่านตรงนี้จะเห็นว่าทางด้านขวามือเนี่ยยังไงก็ตามถ้าหากว่าเป็นสิ่งมีชีวิตมันก็จะมีการผันแบบนี้แต่อันนี้เราไม่ต้องไปซีเรียสทางด้านขวามือนะคะเพราะว่าครูยกตัวอย่างเปรียบเทียบให้พวกเราได้เห็นว่าถ้าหากว่าคำนามเพศทุกทีคำนามพหูพจน์มีกับไม่มีชีวิตเนี่ยจะทำให้คำคุณศัพท์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็อย่างที่เราเห็นก็คือถ้าขยายคำนามที่ไม่มีชีวิตเนี่ยคำคุณศัพท์ก็จะอยู่ในรูปเดิมซึ่งคำคุณศัพท์นี้สำหรับพหูพจน์จะมีสองรูปนะคะก็คืออูเยียและอีเยียนะคะจะมีแค่สองรูปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของที่ขยายสิ่งมีชีวิตก็ลักษณะแตกต่างกันไปนะคะเป็นไงคะพอนึกภาพออกแล้วนะคะว่าเวลาที่เราบอกเวลาที่เราพูดอะค่ะนะคะประโยคหนึ่งประโยคเราจำเป็นไหมคะว่าในประโยคหนึ่งประโยคนี้เราจะต้องใช้แค่หนึ่งจารกมีความจำเป็นไหมคะไม่นะคะขึ้นอยู่กับสิ่งที่ขยายมานะคะแล้วก็ถ้าหากว่าคำขยายมีจำนวนมากเท่าไหร่นะคะก็คืออย่างสมมตินะคะอย่างสมมติตัวอย่างนะคะคำคุณศัพท์เนี่ยมันจะมีขยายอีกกี่ตัวก็ตามทุกตัวนั้นก็จะต้องทำไมคนรูปเดิมเหมือนกันนะคะไม่ต้องมีการหันใดๆอีกเลยนะคะนี่คือสำหรับที่ไม่มีชีวิตนะคะทีนี้เดี๋ยวครูจะให้พวกเราลองดูแบบฝึกหัดเล็กๆนะคะเพื่อดูพร้อมใช้หรือดูแบบใช้หลังพร้อมใช้เลยนะคะเดี๋ยวทำทีละข้อดีกว่านะคะทำพร้อมเฉลยกันไปทีละข้อดีกว่านะคะดูข้อแรกก่อนเดี๋ยวถามก่อนเข้าใจไหมเอ่ยเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะไปช้าๆดูทีละข้อต่อจากตารางของเราค่ะนะคะข้างล่างเลยเราดูนะคะข้อแรกPrepada vatel хорошо понимает นะคะ Preparavatel хорошо понимает นะคะอันนี้ทบทวนไปตั้งถึงไหนเลยถึงสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของด้วยนะคะเพราะว่าเห็นไหมคะมันมีคำว่านะอยู่ด้วยนะคะ Nas ingeniously student Nas ingeniously studentเพราะฉะนั้นจากประโยคก็จากต้นประโยคนะคะที่บอกว่า preparavatel хорошо понимает อาจารย์เข้าใจเป็นอย่างดีเข้าใจใครiностранный студент наш иностранный студент นักศึกษาต่างชาติของพวกเราคราวนี้เราต้องเอาไอ้คำเนี้ยค่ะไปผันให้ถูกบ้างว่าควรจะเป็นรูปที่หนึ่งที่สองที่สามหรือว่าที่สี่ดีได้ยังได้คำตอบยังดูนะคะว่าเราควรจะเป็นคำตอบของเราข้อแรกน่าชื่นมุ่งนัสรานมุ่งสูดียนตูข้อที่สองน่าชื่นมุ่งนัสรานมุ่งสูดียนตูข้อที่สี่น่าชื่นนัสรานมุ่งสูดียนตาโอ้ข้อสามข้อที่สี่คือน่าชื่นว่านัสรานมุ่งสูดียนตาควรจะเป็นข้อไหนดีมี2กับ4นะคะมี2กับ42ก็คือน่าเชื่อว่าอินสตรานาวาสตูเดียนตูข้อที่4ก็คือน่าเชื่อว่าอินสตรานาวาสตูเดียนตา2ส่วนของข้อที่2ข้อที่4เนี่ยจะเหมือนกันใช่ไหมคะเห็นไหม
สุนัขสวะกับคำว่าอินัสตรันนะวะจะทำไมเหมือนกันเลยแต่ว่าจะแตกต่างกันตรงไหนคำนามสุเดียนตู่กับสุเดียนตาโอ้ยสุเดียนตู่กับสุเดียนตาใช่ไหมคะทีนี้ให้เลือกว่าข้อไหนอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรเมื่อกี้ที่ใครเลือกข้อ2ทำไมถึงเปลี่ยนใจเป็นข้อ4เพราะอะไรนะคะเพราะว่าเดิมคำว่าสุเดียนของเราเป็นเพศอะไรนะเพศชายใช่ไหมเพศชายมีชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในโลกของการตรองเราเติมอะไรเติมอาเพราะถ้าเติมอูนี่คือกำลองไปละนะคะกำลองนะคะยังไม่ใช่กำตรงเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็คือข้อที่4นะคะถัดไปนะคะถัดไปนะคะข้อ2อุ้ยพวกเรามีอยู่นะพวกเรามีอยู่นะคะข้อ2เขาบอกว่าอีกดับโนสไนเอตอีกเกอร์เนี่ยนะคะรู้จักมานานละรู้จักใครล่ะวาชูมาลาดูยูซาเซตกูเพื่อนบ้านของคุณที่ทำไมอายุยังไม่มากนะคะเพื่อนบ้านของคุณที่อายุยังไม่มากเท่าไหร่เนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีทีนี้ลองมาดูคำตอบสิคะว่าใน4ข้อนี้1วาชมูมาโดมูซาเซตกู2วาชวามาโดซาเซตกูแล้วก็ข้อ3วาชูมาโดซาเซตกูข้อสุดท้ายวาชมาโดซาเซตเกียข้อไหนข้อนี้ไม่คงไม่น่าจะต้องคิดนานใช่นะคะเพราะว่าอะไรที่ครูบอกว่าไม่ควรจะคิดนานเพราะถ้าเราคิดนานในกรณีที่เป็นคำนามเพศชายใช่ไหมฮะตอนนี้มันเป็นคำนามเพศอะไรเพศหญิงเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นอาเราก็เปลี่ยนให้เป็นโอใช่ไหมคะยาก็เป็นยูตามลำดับเพราะฉะนั้นในส่วนที่ถูกต้องที่สุดของเราคือข้อที่3นั่นเองนะคะถัดไปนะคะถัดไปมายาโดชลูกสาวของฉันมีลูกบิดไม่ชอบญี่ปุ่นกี่ฟันตาซีซีซีฟิล์มหนังเขาเรียกอะไรนะฮะหนังฟันตาสิกะว่าเขาเรียกอะไรนะฮะแบบจินตนาการน่ะนะคะแบบว่าอะไรนะฮะเหมือนกับแฮร์รี่พอตเตอร์อย่างเงี้ยค่ะคือแบบนะคะอันนี้คือฟันตาซีจิตกีหรือหนังแบบที่เราคิดว่ามันน่าจะมีจริงอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยค่ะเราเรียกว่าฟันตาซีจิตกีนะคะเป็นหนังแบบอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรใช่คือต้องใช้จินตนาการสูงมากเลยหนังพวกนี้นะคะเนี่ยของญี่ปุ่นนะคะเขาไม่ชอบนะคะนี่ข้อไหนถูกต้อง1,2,3,4 ข้อ4มีอะไรอีกมีใครมีข้ออื่นอีกมีไหมคะไม่มีนะคะก็คือสรุปว่าเป็นข้อที่4นะคะทำไมถึงเป็นข้อที่4อะคะฮ่าถูกต้องเนื่องจากฟิล์มนะฟิล์มคือต้องดูคำนามก่อนนั่นแหละใช่ไหมคะพอรู้ไม่มีชีวิตปุ๊บแน่นอนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ต้องทำไมคงเดิมนะต้องคงเดิมทุกประการข้อถัดไปค่ะ Studiente dans le Institut Mirovaya Classicista Literatura นะคะนักศึกษาเนี่ยต้องเรียนวิชาวรรณคดีคลาสสิกของโลกข้อไหนถูกต้องอันนี้ก็ไม่ควรคิดนานเหมือนกันข้อ1นะคะข้อ1มีราวูยูคลาสิคิสกูยูลิทิราตูรูเพราะลิทิราตูระเป็นนามเพศหญิงจะมีหรือไม่มีชีวิตไม่สนใจตรงนี้คือทำไมยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะคะถัดไปนะคะยาชาสตาวิจูวอุนิเวอร์มาเกตวอยมลาชิบรัตฉันเห็นมักจะเห็นพี่น้องชายของเธอเป็นประจำเลยที่มหาวิทยาลัย
ข้อไหนอ่ะข้อที่สองนะคะมีใช้อื่นไหมไม่มีนะคะข้อที่สองถัดไปนะคะถัดไปยืดขีดด้วยเกลียลีเด็กๆเนี่ยรอนานมากเลยรออะไรหรือรอใครล่ะวัตวาเรียอยู่ที่ลานนะคะอยู่ที่สนามก็ได้นะคะอิสโนวายาอุชิเชนิตะอันนี้ข้อ1 2 3 4ดีข้อที่3ถูกไหมคะข้อที่3ถูกไหมยังไงคะคนอื่นเป็นไงถูกไม่ถูกถูกนะคะถูกโอเคคราวนี้ดูแบบคราวนี้ดูแบบรวดเร็วนะคะลองดูนะคะลาลิซาhорошо понимает Лалиса хорошо понимает своя новая соседка อันนี้มันก็มี4ช้อยแหละค่ะแต่ครูให้ดูแค่2ช้อยแรกแค่นี้ข้อไหนข้อ2นะคะข้อ2ก็คืออะไรข้านี้ทำไมล่ะ понимает มันต้องมีกรรมใช่ไหมคะมันต้องมีกรรมก็คือลักษณะข้อ1นี้ทำไมเลยเป็นกรรมไม่ได้ใช่ไหมคะมันเป็นประธานได้อย่างเดียวถัดไปนะคะไม่เดี๋ยวมันของเราตัวใหญ่หรือตัวเล็กอ่ะเห็นชัดไหมเอ่ยชัดไหมชัดนะเดี๋ยวอีกนิดนึงอ่ะอีกอ่ะดับโน่สมาเอ็ดจุดโมสตาซีบรัดพี่ชายของฉันข้อไหนคะข้อที่4ถูกต้องดีมากรวดเร็วมากถัดไปนะคะมายาดอสมิลูบิตเอตับยาปอนซิซิมข้อที่3ต้องนะคะถัดไปสกอร์สตูเดียนเตอร์บูดุตอิสุชาตข้อที่4ถูกต้องนะคะถัดไปนะคะUtichencha spraviet moy sosed po partie, да, на уроке. ข้อไหนคะข้อที่3ถูกต้องนะคะข้อที่3ถูกต้องทำไมถึงเป็นข้อที่3เราจะเห็นว่าไอ้คำว่าป๊าเจริญไม่ต้องไปสนใจอะไรเพราะว่านี่ทำไมทุกข้อเนี่ยเหมือนกันเพราะมันทำไมมาแล้วมันผ่านมาแล้วมันไม่เกี่ยวกันมันเป็นคำขยายนะคะเป็นคำขยายแต่คำที่เราสนใจคืออะไรมุ่ยสะเสียดใช่ไหมคะว่าอุทิศชาร์ทสคราสเซตครูเนี่ยมักจะถามใครเป็นประจำในห้องเรียนก็จะเป็นอะไรมวยสะเสียดมวยสะเสียดก็คือคนที่ทำไมนั่งข้างๆฉันเนี่ยนะคะเพื่อนที่นั่งข้างกันฉันข้อที่3จริงถูกที่สุดนะคะถ้าเปรียบเทียบกับข้อที่2เพราะว่าทำไมคำหลักก็คือคำว่าสะเสียดที่แปลว่าอะไรนะเพื่อนบ้านเนี่ยเขาไม่ได้ทำไมเปลี่ยนรูปนะคะเพราะถ้ามีชีวิตเนี่ยต้องเปลี่ยนนะคะถัดไปนะคะYa часто вижу в университете твоя младшая сестра. ฉันมักจะเห็นน้องสาวของเธอเป็นประจำที่มหาลัยข้อไหนข้อที่1นะคะข้อที่1โอเคข้อสุดท้ายDети долго ждали тетю во дворе своя старая бабушкаข้อที่2ถูกต้องเป็นไงคะเขาทำได้ไหมทำได้นะคะใครอะไรนะคะใครมีสงสัยมีไหมคะใครมีสงสัยไหม
นี่นะคะใครมีสงสัยยกมือเกี่ยวกับการใช้คำคุณศัพท์ในรูปของกำตรงใครมีข้อสงสัยบ้าง Yes ว่าโปรดมีคำถามไหมไม่มีเข้าใจนะคะไม่มีนี่คือเข้าใจหรือว่าไม่มีแต่ว่ายังงงๆอยู่เข้าใจนะคะโอเคถ้าเข้าใจสำหรับวันนี้ในส่วนของคำคุณศัพท์เราเก็บไว้แค่นี้นะคะแต่ก่อนที่จะลืมก็คือครั้งหน้าให้ไปทบทวนคำนามนะคะซึ่งเราจะมาเรียนกำเมื่อกี้ของเรากำตรงครั้งหน้าของเราจะเป็นกำลายละกำลองละนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะมาดูในชีทที่แจกให้พวกเราไปเมื่อกี้นี้เหรอฮะหมดแล้วสิเดี๋ยวเราดูกับเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวพอจบภาพมารับที่สื่อนะมีเสียงโอเคนะคะลองดูนะคะข้างบนเลยดูสำนวนก่อนนิดหนึ่งนะคะคำว่าดาวัยไปยมนะคะเราออกเสียงนะคะดาวัยไปยมดาวัยดาไว้ไปยมดาวไว้ไปยมค่ะอันนี้เป็นสำนวนสำหรับที่เราต้องการจะไว้เชิญชวนใครก็ตามไปไหนอย่างเช่นสมมตินะคะดาวไว้ไปยมเวิร์กชัวร์ไปดูหนังกันเถอะอย่างเงี้ยนะคะดาวไว้ไปยมก็คือไปจุดกันเถอะนะคะไปที่ไหนล่ะนะคะก็ตามด้วยสถานที่นะคะคำที่สองนะคะคำที่สองลองอ่านตามเอาออกเสียงตามนะคะทีละพยางค์ตารีเขี่ยไอ้ตัวเขี่ยคือตัวที่อยู่ในวงเล็บนะคะคือสามารถที่จะไม่ใช้คำในวงเล็บก็ได้หรือใช้ก็ได้อันนี้เรายังไม่ได้เรียนแต่ว่าเวลาเรียนเราจะรู้ว่าถ้าหากว่ามีแค่ตารีก็คือใช้สำหรับเพื่อนฝูงกันนะคะแต่ถ้ามีเขียก็คือใช้กับคนที่เราไม่รู้จักหรือว่าอาวุโสเก่าหรือคนจำนวนมากนะคะทีนี้ลองพูดตามทั้งคำนะคะปาสตารีเขียปาสตารีปาสตารีเขียจะใช้ได้สองอย่างนะคะคำว่าปาสตารีหรือปาสตารีเขียเราจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่สมมติอาจารย์พูดหรือเพื่อนพูดอะไรก็ตามแล้วเราฟังไม่ถนัดฟังไม่ชัดเราต้องการใช้ทำไมพูดฟังนะคะเหมือนใครที่ถ้าตอนนี้ใครที่ไปเรียนกับอาจารย์และเกียร์อยู่ใช่ไหมคะฟังไม่เคลียร์ก็ทำไมคะบอกอาจารย์ว่าปาสตารีเกียร์กรุณาทำไมคะพูดซ้ำอย่างนี้นะคะอาจารย์ก็จะทำตามนะคะปาสตารีเกียร์นะคะถัดมาเรามักจะเจอคำว่าดัชวิดานเนี่ยจำได้ไหมคะดัชวิดานเนี่ยคืออะไรนะลาก่อนไปก่อนนะอะไรเงี้ยนะคะแล้วเจอกันอะไรเงี้ยค่ะแต่อันนี้คือถ้าหากเรารู้เวลานะคะเรารู้เวลาไอ้ดัชวิดานเนี่ยมันมาจากคำว่าโดสวิดานเนี่ยนะคะซึ่งเขียนแยกนี่ก็เช่นเดียวกันโดแล้วก็บวกกับคำว่าซาตรานะคะแต่เนื่องจากคำนี้เนี่ยเราจะต้องทำไมอ่านติดกันเหมือนกับที่เราออกเสียงดัชวิดานเนี่ยนั่นแหละค่ะคือความจำเป็นที่เราต้องอ่านติดกันนะคะทั้งคำนี้แทนที่จะออกเสียงโดแล้วก็ออกเสียงดาเหมือนกับดัชวิดานเนี่ยเพียงแต่ว่าตรงนี้เป็นดัชซาตระอีกครั้งดัชซาตระดาซาตระดัชซาตระนะคะดัชซาตระนี้ก็คือเจอกันพรุ่งนี้นะนะคะคำว่าทราบประคือพรุ่งนี้นะคะเจนโดก็คือเจนกว่าหรือว่าเจนถึงนะคะก็คือได้ทราบประคือเจอกันพรุ่งนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราจะนัดกับใครเจอกันตอนไหนเจอกันวันไหนข้างหลังโดเราก็เปลี่ยนเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสศุกร์เสาร์เดือนนั้นเดือนนี้ปีไหนก็ได้แต่ขึ้นต้นด้วยคำว่าโดเหมือนกันนะคะทีนี้เรามาดูข้างนะคะข้างหลัง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 ข้างหล
างล่างในหัวข้อใช่ไหมคะที่เป็นรูปโทรศัพท์นะคะถ้าเราดูตามเรื่องของเราไปพบครูว่าถ้าครูขยายมันอาจจะตัวเล็กไปหน่อยนะมันเห็นไหมคะชัดไหมเอ่ยชัดนะคะดูประโยคแรกอันนี้เป็นการสนทนาทางโทรศัพท์นะคะการสนทนาทางโทรศัพท์อาจจะบอกพวกเราไปแล้วบ้างหรืออาจจะยังไม่บอกไม่แน่ใจนะคะก็คือการพูดแล้วก็รับโทรศัพท์ของคนรัสเซียเนี่ยมีแบบหลากหลายนะคะเช่นเดียวกันกับของบ้านเราเหมือนกันอย่างสมมติบ้านเราบอกว่าคนหนึ่งคนที่โทรศัพท์ไปฮัลโหลใช่ไหมคะคนที่รับโทรศัพท์อยู่ข้างนั้นเขาก็ต้องทำไมเหมือนกันฮัลโหลเหมือนกันใช่ไหมคะของเราจะเป็นแบบนั้นก็คือจงสาที่แน่ใจว่าทั้งสองฝ่ายทำไมได้ยินกันก็จะพูดได้อย่างเงี้ยนะคะของคนรัสเซียก็เหมือนกันเขาอาจจะฮัลโหลแล้วก็ฮัลโหลกลับมาหรืออาจจะแบบว่าคนหนึ่งคนที่โทรค่ะบอกว่าฮัลโหลใช่ไหมคะแต่คนที่รับโทรศัพท์เนี่ยเขาไม่ฮัลโหลด้วยละเขาบอกว่าอะไรเลยเขาหยิบโทรศัพท์แล้วบอกว่าชื่อชูวัตกำลังฟังคุณอยู่นะคะเขาก็จะบอกแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสำนวนการใช้ทางโทรศัพท์เนี่ยแตกต่างกันไปอันนี้เป็นแบบนึงที่ครูต้องการอยากจะให้พวกเราเนี่ยทราบว่าเวลาที่เขาสนทนาทางโทรศัพท์เนี่ยเขารับแล้วก็ตอนที่แยกจากหมายถึงว่าตอนที่ก่อนที่จะเลิกพูดโทรศัพท์เนี่ยเขาจะพูดอย่างไรเขาจะจำนวนแบบไหนนะคะลองแล้วลองอ่านตามออกเสียงด้วยนะคะ Алло Виктор Привет Это Лукин ในภาษารัสเซีย Hello ที่เราบอกเมื่อกี้ของเขาคือ Алло นะคะ Алло ก็คือ Hello นั่นแหละวิกาดนะคะนี่คือเขาเรียกชื่อนะคะเรียกชื่อคนที่เราทำเพื่อปัญหาแล้วเขาก็ตอบว่าอะไรปรีเวียดดับดีนะคะปรีเวียดก็คือกับเพื่อนๆนะคะสลับดีกับเพื่อนๆนะคะดับดีเอตาลูคุณเขาบอกว่านี่คือลูคุณนะก็คือคนที่โทรศัพท์ไปหาวิกเตอร์เนี่ยเขาแนะนำตัวเองบอกว่าตัวเองคือใครเลยนะคะนี่คือลูคุณนะนะคะวิกเตอร์รับโทรศัพท์ปุ๊บต้องอ่านตามนะคะปรีเวียดลูกุนปรีเวียดลูกุนเขาก็ทำไมคะเขารู้ว่าเป็นลูกุนเขาก็จะทำไมสวัสดีลูกุนนะคะเขาแบบดีตอบคุณเดียวกันนะคะถัดไปนะคะอ่านตามกราฟยินล่ะกราฟยินล่ะค่ะลูกุนก็ถามวิกเตอร์ว่าสบายดีไหมนะคะครับเวลาเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่านะคะเป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่าต่อไปอ่านตามสปาซีบาคาราโชค่ะอันนี้เป็นลักษณะทางอย่างหนึ่งของชาวรัสเซียเราถามว่าสบายดีไหมเราทำไมสบายดีขอเข้าทำไมก่อนขอบคุณก่อนเขาอาจจะบอกว่าสบายดีขอบใจนะที่ถามอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ขอเข้าก่อนที่บอกว่าสบายดีเขาต้องทำไมก่อนขอบคุณนะนะคะสวัสดีบ่าขอบคุณนะคราชโชสบายดีนะคะขอบใจนะคะยูคุณอ่านตาม he's nervous อีกครั้งนะคะ he's nervous что завтраExcursia Excursia คำว่า Excursia คือพัฒนาจรหรือว่าท่องเที่ยวหรือว่าพัฒนาศึกษาก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะใช้กับคนกลุ่มไหนนะคะเขาบอกว่า Business อันนี้เนี่ยแปลว่าอะไรอะ Business แต่ว่าเป็นคำถามเจอคือใครคะเธอคือใครเธอนะคะต้องเธอเลยนะคะสนาเยชรู้นะคะคือสนาเยชเป็นคำถามเพราะฉะนั้นเราต้องแปลว่าอะไรนะเธอรู้หรือเปล่านะคะเธอรู้ไหมว่าซาตราเอ็กซ์คูเซียซาตราคือพรุ่งนี้นะคะซาตราคือพรุ่งนี้เธอรู้ไหมว่าพรุ่งนี้เนี่ยทำไม
มีทัศนศึกษาหรือว่าทัศนจรนะนะคะริชาร์ดเขาก็เลยถามด้วยความแปลกใจนะคะออกเสียงตามกัจจายะกัจจายะนะคะอันนี้จะแปลว่าอะไรคะเราเพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆกัจจายะอะไรล่ะนะคะแต่ทัศนศึกษาที่ไหนอะไรอย่างไรล่ะนะคะลูกคุณเขาก็เลยตอบไปว่าอ่านตามนะคะมัสโกสกีมัสโกสกีมัสโกสกีเครื่องก็คือพอเราพูดเสียงเครื่องปุ๊บนะคะมันจะมีตัวเลิฟแมทริกซ์นะคะให้เราพูดเสียงคำว่าเครื่องแล้วก็เอายิ้มไปที่เพดานค่ะเครื่องหนึ่งเพื่อจะบอกว่ามันเป็นเครื่องหนึ่งนะไม่ใช่เครื่องเฉยๆถ้าเราไม่พูดคำว่าลิ้นเลื่อนคือไม่เอาลิ้นขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันจะแปลว่าเครื่องซึ่งแปลว่าครีมที่ทาผิวทาตัวเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการบอกว่าพระราชวังเครื่องลิ้นเราต้องออกเสียงว่าเครื่องหนึ่งนะคะเครื่องหนึ่งนะคะต่อไปนะคะอ่านทั้งคำก่อนมัสโกสกีเครื่องอีกราสนายาปลูชิตปลูชิตปลูชิตเฉพาะคำนี้จะเห็นว่ามันเขียนด้วยสระแต่คำนี้เราไม่อ่านว่าปลูชัตแต่เราอ่านว่าปลูชิตออกเสียง R เป็น E นะคะ Flowsheet Krasnaya Flowsheet Maskovsky Kremlin ก็คือพระราชวังเครมลินส่วน Krasnaya Flowsheet คืออะไรจัตุรัสแดงคำว่า Flowsheet คือจัตุรัสหรือว่าลานส่วนคำว่า Krasnaya ก็คือสีแดงนะคะจริงๆแล้วมีใครพอทราบประวัติของจัตุรัสแดงบ้างหมายถึงความเป็นมาของคำว่ากราสนายาโปรชิตที่แปลว่าจักรวาลแดงนะคะจริงๆเนี่ยคำว่ากราสนันเป็นสิแปลว่าสีแดงใช่ไหมแต่เดิมเนี่ยค่ะเขาไม่คิดเลยว่าจะต้องใช้คำว่าจักรวาลแดงเพียงแต่ว่าเขาต้องจักรวาลแห่งนี้มันจะมีโบสถ์เช่นบาซิลที่เราเคยเห็นที่มันเป็นโบสถ์หัวหอมใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยผู้สร้างนะคะคนที่สร้างโบสถ์อันนี้เนี่ยเนื่องจากทางรัสเซียเนี่ยรัสเซียสมัยก่อนนี่นะคะเขาต้องการจะให้ที่แห่งนี้โบสถ์แห่งนี้เซนเดอร์ชินเนี่ยนะคะเป็นโบสถ์ที่แบบมีแห่งเดียวในโลกสวยงามที่สุดในโลกไม่มีการเลียนแบบเพราะฉะนั้นพอผู้สร้างเนี่ยสร้างเสร็จปุ๊บเขาก็ทำไมถูกฆ่านะคะเขาถูกฆ่าเพื่อจะไม่ให้มีที่ไหนอีกทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทำไมคะโบสถ์ที่นี่ก็มาใช้คำว่ากราซีเวใช่ไหมคะกราซีเวคือมันจะมีเครมินที่อยู่ทางด้านขวามือก็จะเป็นอะไรเดิมก็จะมีสีแดงสีเขียวแดงต่างสีเหลืองอะไรเงี้ยนะคะแต่ทีนี้โปรเซสแห่งนี้หรือว่าจักรวาลแห่งนี้เนี่ยเนื่องจากมันมีเขาเรียกอะไรส่วนประกอบต่างๆเนี่ยสวยงามทั้งหมดเลยเขาก็เลยใช้คำว่ากราซีวายากราซีวายาโปรเซสนะคะแต่พอเป็นกราซีวาโปรเซสเป็นโปรเซสที่ทำไมสวยงามบังเอิญว่าฝั่งตรงข้ามมันก็เป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์เนี่ยก็เป็นสีแดงเหมือนกันหมายถึงว่าเป็นสีแดงแล้วโดยบังเอิญนะคะเขาก็เลยทำไมคะจากกระซี่วายาค่ะมันก็เลยแบบว่าผ่านต่อมาเรื่อยพูดจนต่อมาเรื่อยจนสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยกลายมาเป็นกราสนายาซึ่งทุกคนเนี่ยก็เลยเข้าใจว่าไอ้กราสนายาเนี่ยมันที่มันเป็นสีแดงเนี่ยเพราะว่าทุกอาคารที่เห็นโดยรอบเนี่ยมันเป็นสีแดงแต่จริงๆมันมาจากคำว่ากราซีวายานะคะซึ่งมันแบบว่าคือต่อกันมาใช่ไหมคะพูดต่อกันมาจากกราซีแวกราซีวายามันก็เลยกลายเป็นที่อย่างที่เหลือที่เห็นปัจจุบันว่ากราสเนียนะคะนี่คือแบบที่ไปที่มาว่าทำไมจะถึงต้องเรียกจัตุรัสแดงก็เลยต้องแปลอะไรด้วยจัตุรัสแดงหรือภาษาอังกฤษก็จะเป็นอะไรคะเลสแควร์ไปเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะดูถัดไปนะคะอ่านตามดัสนายู
das neues neue das neues neue Vietnam นะคะก็คือทำไมถึงมีหน้าอยู่ซ้ำเวลาหนูนะแล้วต้องการบอกว่าหนูนะคะก็คือ das neues neue นะคะหนูตอนเย็นใช่ไหมนะคะเวียดนามถัดไปค่ะอ่านตาม Apu nis nayesh Skolka Stoit Eta Ekskursia นี่อ่านทั้งประโยคนะคะ Skolka Stoit Eta Ekskursia อีกครั้งช้าทีละคำนะคะแต่ต้องอ่านให้ครบประโยคนะคะเอาใหม่Skolka stoit eta ekskursia นะคะเรียกแปลค่ะเขาบอกว่าอัตินิสนาเยสแปลว่าอะไรอ่ะแล้วเธอรู้หรือเปล่าว่านะคะไอ้ตัวอาที่เห็นตัวแรกนะคะมันแปลว่าแล้วนะคะมันเป็นตัวอักษรที่เราไว้ใช้ตอบคำถามในการถามย้อนกลับกันได้ไหมคะที่เราบอกว่าเธอชื่ออะไรฉันชื่อนี้ชื่อนี้แล้วเธอล่ะนะคะเธออยู่ที่ไหนฉันอยู่บนถนนสายนี้แล้วเธอล่ะนะคะอันนี้คือไอ้ตัวแล้วนะคะใช้คำว่าตัวนี้นะคะแล้วเธอเรารู้หรือเปล่าสควอนเตอร์โดยเอตาเอสคูร์เซียเขาถามอะไรคำว่าสกูลกะแปลว่าเท่าไหร่ส่วนคำว่าสกูลอีกคือราคานะคะเขาต้องการถามว่าเอสกูซียาหรือว่าไอการไปพัฒนาจรครั้งนี้มันทำไมคะราคาตั๋วราคาซื้อนะคะมันราคาเท่าไหร่กันล่ะนะคะราคาเท่าไหร่อ่านตามค่ะปิดหน้าจัดสิบหน้าสิบรูเบลค่ะคำว่าสิบหน้าสิบก็คือ15นี่เองส่วนคำว่ารูเบลก็คือมาจากคำว่ารูเบลนะฮะรูเบลที่แปลว่ารูเบลเป็นสกุลเงินของรัสเซียใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่เราใช้1คงไม่ลืมชาร์จชิซาชิโซมินูต้ามินูตื้อมินูตลืมยังไม่ลืมนะคะห้ามลืมเพราะฉะนั้นเงินก็เหมือนกันถ้า1รูเบิลก็จะเป็นอดินรูเบิลถ้าดวาต้องเป็นรูเบียถ้าอย่างนี้ค่ะติดหน้าแบบใช่ไหมคะมันอยู่ในส่วนที่3มันก็ต้องใช้รูปของรูเบิลนะคะถัดไปค่ะอ่านตามSkolka เราไม่ได้ถามว่า Skolka แต่เราถามว่า Skolka คือทำไมละอันนี้เป็นคำถามแบบอะไรแบบจับใจเล็กน้อยใช่ไหมคะว่าเท่าไหร่นะนะคะเท่าไหร่นะ Skolka นะคะเพราะเมื่อกี้มันแตกต่างจากทำนองเสียงที่เราบอกว่า Skolka Skolik ใช่ไหมคะราคาเท่าไหร่อ่ะตอนนี้จะบอก15รูเบิลเขาก็แปลกใจอะค่ะเขาก็ถามว่าสกุลซักนะคะอ่านตามปัสตารีปาจาลิสตาปัสตารีปาจาลิสตาถ้าอะไรนะพูดอีกครั้งสินะคะพูดครั้งสิก็คือทำไมคะไม่แน่ใจเผื่อที่ฟังไปเนี้ยมันทำไมไม่เคลียร์ใช่ไหมคะขอให้พูดอีกครั้งหนึ่งนะคะปัสตารีปาจาลิสตานะคะเขาก็บอกไปว่าอ่านตามนะคะคิดมากสุดทีเดียวนะคะต่อไปอ่านตามกัสซูดูมาเยชเอตาบาราคายา
escurcia ทำไมคะ Cacto du maies แปลว่าอะไร Cacto du maies du mat แปลว่าอะไรคะ du mat คิดนะคะคิด Cacto du maies เธอคิดว่ายังไงอะนะคะเธอคิดว่ายังไงอะเอตาบารากายาเอสคูซียาเห็นไหมคะบารากายาอันนี้มันเป็นคำคุณศัพท์นะคะคุณศัพท์บารากายาแปลว่าอะไรแพงในที่นี้แปลว่าแพงแต่ว่าจะแปลว่าอะไรก็ได้ด้วยแปลว่าที่รักก็ได้นะคะแปลว่าที่รักก็ได้คุณคุณบารากายาหรือเราบอกว่าอะไรแพงเราก็ใช้คำนี้เหมือนกันเขาเพิ่งถามว่าไอไปทริปเนี้ยทัวร์ครั้งเนี้ยมันแพงไหมเธอคิดว่าแพงหรือเปล่านะคะอ่านต่ออ่านตามนะคะยาดูมาอยู่สโตนิดารากายะปาตามูสตาเขียนคนตายตรงคำว่าปาตามูสตาปาตามูสตาคือมันต้องมาด้วยกันนะคะปาตามูสตามันแปลว่าเพราะว่านะคะปาตามูสตาต่อไปนะคะอ่านตามเอตาบันชายะอีอินทีเรียสนายะเอ็กซ์คูร์ติยานะคะมาดูคำแปลก่อนประโยคแรกนะคะเขาบอกว่ายาดูมาอยู่สโตฉันคิดว่ายาดูมาอยู่สโตนะคะแต่ว่าฉันคิดว่านิดาราคายะเป็นไงนิดาราคายะเป็นไงคะไม่แพงนะคะไม่แพงหรอกปาตามูสตาเอตาบันชายอีอินทีเรียสเนเอสคูเซียเพราะว่าทำไมคะมันเป็นทัวร์ที่ทำไมน่าสนใจแล้วมันก็ทำไมด้วยนานด้วยนะคะแบบว่าได้ดูอะไรคะโปรแกรมที่ทำไมเยอะแยะเลยขนาดใหญ่เลยใช่ไหมคะอาจจะแบบว่าเป็นการท่องเที่ยวอย่างเช่นเครมลินอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วได้ดูเครมลินทั้งหมดจรวดจักรวาลเราก็ดูจักรวาลทั้งหมดเพราะฉะนั้นปิดหน้าจะมุดเลยใช่ไหมคะมีโดราคานะคะไม่แพงถัดไปนะคะอ่านตามมาสโกเกเคลียมโอชิมบันช่วยเขาบอกเห็นไหมคะพระจักรวาลเคลียมลินเป็นยังไงโอชิมบันช่วยใหญ่มากนะคะต่อไปนะคะอ่านตามสามกราซิวิยะสตาริยะสันยะค่ะสามเขาต้องการจะหมายถึงที่ไหนที่ไหนอะที่ไหนที่เครมลินนะคะที่พระราชวังเครมลินเนี่ยเขาบอกว่ามีกราซิวิยะสตาริยะสันยะมีอะไรอยู่สันยะคืออะไรด้านเนี่ยคืออะไรคืออะไรคะคืออะไรคะด้านเนี่ยอาคารนะคะอาคารหรือว่าตึกก็ได้นะคะตึกหรือว่าอาคารอาคารที่มันทำไมเก่าแล้วก็สวยงามเก่าก็คือคำว่าสตาเรียมีอาคารที่เก่าที่สวยงามหลายอาคารเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีคุณก็เลยบอกวิกเตอร์ว่าอ่านตามจักนิดารากายะบันชายะอินทีเรียสนายะเอสคูร์ชะไอ้คำว่าปะตอนเนี้ยนะคะที่ในสมัยนี้นะคือแต่ว่าดังนั้นนะคะดังนั้นเอสคูร์ชะเนี้ยทั้งทำไมทั้งใหญ่น่าสนใจแล้วก็ไม่แพงนะคะถัดไปอ่านตามครัชโชดาวายไตยมครัชโชดาวายไตยมนะคะมีคุณไม่บอกว่าอะไรคะโอเคนะคะภาษาละเทียนอะเวลาที่เราพูดกับเขาหรือที่เราต้องการจะบอกว่าโอเคเราใช้คำว่าครัชโชนะคะมันจะแปลว่านอกจากที่มันจะแปลว่าดีใช่ไหมคะปกติมันแปลว่าดีแต่ถ้าเราใช้เป็นคำตอบรับมันแสดงว่าทำไมตกลงนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายไปเยี่ยมเป็นไงคะ
ไปกันเถอะนะคะเพราะมันไม่แพงวิกเตอร์ก็เลยตอบว่าอ่านตามคุณเนสนะไปยุ่งคุณเนสนะไปยุ่งแปลว่าอะไรอ่ะคุณเนสนะไปยุ่งคุณเนสนะแปลว่าแปลกันเนสนะแปลว่าอะไรเคยผ่านไปแล้วล่ะคำเนี้ยไปแน่นอนนะคะไปแน่นอนละนะคะกันเนสนะคือแน่นอนนะคะคือทำไมพลาดไม่ได้แล้วใช่ไหมคะอ่านตามค่ะ das Abstra das Abstra นะคนหนึ่งบอกว่า das Abstra das Abstra อีกคนที่ตอบว่า das Abstra คือทำไมคะเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้ก็คือเสียงทำไมคะ das Abstra das Abstra อย่างเงี้ยนะคะก็คือเจอกันพรุ่งนี้นะเจอกันพรุ่งนี้นะคะเป็นข้อเป็นอันว่าทำไมตกลงแล้วเขาก็จะไปกันนะคะในศาสตร์นะคะนี่คือในส่วนของdialog แรกนะคะทีนี้เรามาดูในส่วนของ dialog ที่2นะคะใน dialog ที่2ให้เราดูทางด้านซ้ายมือที่เป็นประโยคเล็กๆ3ประโยคนะคะคำแรกเจอมั้ยคะเจอนะคะลองอ่านตามก่อนนี่ค่ะมีกักค่ะเหมือนเราอ่านว่ามีกักแค่แทนที่เราอ่านว่ามีมีกักใช่ไหมคะก็เลยแค่สองพยางค์ว่ามีกักแปลว่าแล้วเป็นไงล่ะแล้วไงล่ะนะคะมีกักแล้วไงล่ะนะคะถัดมาประโยคที่สองอ่านตามกักอาบิชนะกักอบุชนะตามปกติคำว่ากักอบุชนะคือตามปกติหรือว่าเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะตามปกติก็ได้หรือจะว่าเหมือนเดิมก็ได้นะคะประโยคสุดท้ายอ่านตามนะคะอาจจะเป็นเหมือนการขีดเส้นข้างล่างโยนให้มันเชื่อมกันนะคะอ่านทีละพยางค์ก่อนดาวสตรีทีดัสสตรีทีค่ะดัสสตรีทีก็คือเราเจอกันเมื่อกี้เราเจอกันช่วงนี้เราว่าไงนะดัสซาตรานะแต่นี้คือแล้วก็เจอกันก็คือเขานัดกันแล้วใช่ไหมคะเขาก็ต้องรู้ว่าวันไหนที่ควรจะเจอกันอันนี้เราก็ใช้คำว่าดัสสตรีทีแล้วเจอกันนะคะคราวนี้เรามาดูว่าเดี๋ยวหลักนี้จะเกี่ยวกับอะไรเป็นการสนทนาระหว่างอันนาอีอีวันนะคะอันนาอีอีวันนะคะอ่านตามค่ะสตราสูจอันนาเอตัดที่เสียงนะคะอีกครั้งนะคะสตราสูจอันนาเอตัดที่ค่ะอีวานเขาทำไมคะสวัสดีอันนาแล้วเขาก็ถามเพื่อความแน่ใจว่าเอตติเธอใช่หรือเปล่าอ่ะนะคะสวัสดีอันนาเธอใช่หรือเปล่าเธอใช่หรือเปล่านะคะอันนาก็ตอบว่านะคะอ่านตามดราสติเซียดราสติเซียคือเอตาอันนาเขาทำไมคะสวัสดีตอบก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็ถามว่าอะไรตัวเอตาไม่ใช่คะใช่ไหมคะเพราะว่าเขาอาจจะจำผิดไม่ได้แล้วก็ตามนะคะอีวานก็เลยตอบว่าอ่านตามเอตาอีวานเขาก็เลยบอกเขาว่าไหมคะนี่อีวานนะนะคะอันนาก็เลยตอบไปว่าอ่านตามพรีเวียสอีวานเกดียตุสิชาเกดียตุสิชานะคะอันนาเขาก็ทักทายอีวานไปว่าทำไมพรีเวียสอีวานสวัสดีอีวานแล้วก็ถามต่อไปว่าเกดียตุสิชาคืออะไรคะเกดียตุสิชาตอนนี้คำว่าตอนนี้คือสิชานะคะเกดียที่ไหนตัวสู่เธออยู่ไหนอ่ะตอนเนี้ยนะคะอีวานก็บอกว่า
ออกเสียงนะคะยาสิชัสวะปิปิบูร์เกียค่ะใช้ทั้งประโยคลองดูทั้งประโยคเดี๋ยวลองออกเสียงคำว่าปิเกียร์บูร์กปิเกียร์บูร์กทั้งประโยคนะคะยาสิชัสปิเกียร์บูร์กอีกครั้งนะคะยาสิชัสปิเกียร์บูร์กค่ะสำหรับวะปิติบูกะวะตรงนี้เรามาอ่านควบกับคำว่าปิติบูกเพราะฉะนั้นเราจะออกเสียงเป็นสะนะคะเราจะออกว่าเราจะบอกว่าปิติบูกะปิติบูกะนะคะก็คือออกเสียงสะนะคะวะในที่นี้จะไม่ออกเสียงปิติบูกนี่คือตกลงว่าอีวานเขาอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะอยู่ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะอันน่ะเขาก็เลยถามต่อไปว่าอ่านตามนะคะอัสเซอร์ติร์ตันเดียลายเยชคำนี้ทั้งประโยคนะคะอัสเซอร์ติร์ตันเดียลายเยชอันน่ะเขาถามว่าอะไรคะนะคะแล้วเธอนะคะแล้วเธอไปทำอะไรที่นั่นล่ะนะคะแล้วเธอจะทำอะไรที่นั่นล่ะอีวานตอบว่าออกเสียงตามราพูดไปอยู่อีวานเขาไปทำอะไรเขาไปทำงานนะคะราโบไปอยู่ก็คือทำงานนะคะเขาไปทำงานอันน่ะก็จะถามแบบแตกใจนะคะลองออกเสียงตามราโบไปอยู่เป็นไงคะแต่ว่าทำงานเหรอนะคะทำงานเหรอ работаешь นะคะอ่านตาม где ты работаешь я знаю что ты работаешь в Москве ค่ะคนนี้บอกว่าอะไรเขาถามว่าต่อไปอีกเขาเมื่อกี้แตกใจใช่ไหมคะถามว่าเขาทำงานเหรอแล้วเขาถามต่อไปว่าเธอทำงานที่ไหนล่ะยาสนาอยู่สโตแต่ทำไมคะฉันรู้ว่าตูราโบเตสมาสเวียจริงๆที่อันนารู้ก็คือรู้ว่าทำไมอีวานทำงานที่ไหนที่มอสโกนะคะต่อไปอีวานก็เลยบอกว่าอ่านตามนะคะซิชัสยาราโบไตอยู่ซิติบูร์เกียว่าจูนาเลียเนวาเนวาว่าจูนาเลียเนวาฮะเขาบอกว่าอะไรอีวานบอกว่าอะไรคะตอนนี้ฉันทำงานอยู่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่วารสารเนวาจริงๆไม่ใช่ที่วารสารนี่ว่าแต่ว่าอะไรคะที่เขาเรียกอะไรนะสำนักพิมพ์อะค่ะนะคะสำนักพิมพ์ของเนื้อบาเนื้อบาคือเป็นชื่อของวารสารแห่งนี้เพียงแต่ว่าอีกความหมายหนึ่งเขาเอาชื่อของแม่น้ำนะคะเขาชื่อแม่น้ำเนื้อบาซึ่งเป็นแม่น้ำของหลักของที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะมาตั้งเป็นชื่อของยูร์นาลนะคะถ้าไปค่ะอ่านตามอาคุเดียตูอาคุเดียตูจูเวียสจูเวียสจูเวียสสปิตบูร์กะสปิตบูร์กะตรงนี้เนี่ยมีสังเกตไหมมันมีคำถาม2คำถามคำถามแรกคือเขาอันน่ะเขาถามอะไรอาคิเยตูชิวิโยสใช่ไหมฮะอาคิเยตูชิวิโยสเขาถามอะไรก่อนอาคิเยตูชิวิโยสคำว่าชิวิโยสคืออาศัยนะคะอาศัยอาคิเยตูชิวิโยสอันน่ะเขาถามอะไรก่อนเธออาศัยหรือว่าเธอพักอยู่ที่ไหนล่ะแล้วเขาก็ตอบท้ายด้วยคำว่าสิสบูร์เกียใช่ไหมคะ
ในฉันจะพูดแบบนี้นะคะอีวานเขาอาศัยที่ไหนอ่านตามนะคะโรกาซิตะที่ไหนอ่ะที่ไหนคะโรงแรมนะคะพักอยู่ที่โรงแรมกาซิมิตะนะคะคำว่ากาซิมิตะมันจะคำว่ากาซิมิตะนะคะโรงแรมทีนี้อันน่ะก็เลยสนใจต่อไปนะคะอ่านตามนะคะโรกาซิมิตะPribantiskaya นะคะอันนี้เขาต้องการอยากจะรู้อะไรคะมันเป็นคำถามเขาอยากจะรู้อะไรคะมันเป็นคำถามอยู่โรงแรมโรงแรม Pribantiskaya ใช่ไหมนะคะอยู่โรงแรม Pribantiskaya ใช่หรือเปล่าจริงๆคือทำไมโรงแรมในเมืองนี้ก็เยอะแยะแต่ไม่รู้ว่าทำไมอันนาถึงทำไมคะเจาะจงว่าเป็นโรงแรมคือถ้าโรงแรมเหรอโรงแรมปริบันติสกายาหรือเปล่าจริงๆโรงแรมปริบันติสกายาสำหรับคนที่ไม่ชอบเมืองหมายถึงไม่ชอบในตัวเมืองโรงแรมปริบันติสกายาจะอยู่บนทะเลบอลติกเลยอยู่เขาเรียกอะไรอยู่ชายฝั่งนะคะบนฝั่งทะเลบอลติกเลยดังนั้นชื่อโรงแรมก็เลยชื่อบันติสกายาปรีบันติสกายาเพราะคำว่าปรีก็คืออะไรที่นะคะที่บันติสกายคือบอลติกเองคือที่ทะเลบอลติกนะคะปรีบันติสกายานะคะถัดไปนะคะอีวานก็เลยบอกว่าอ่านตามนะคะเนี่ยยาจูบูเวกาซินิตะมาสโกสกายาเขาบอกเขาอยู่ไหมเขาอยู่ที่ปริบันติสกายาไหมไม่อยู่เขาอยู่ที่ไหนโรงแรมชื่อว่ามัสโกสกายานะคะซึ่งเป็นที่โรงแรมที่มันทำไมอยู่ในเมืองละนะคะแสดงว่าคนนี้ทำไมชอบความวุ่นวายนะคะชอบอะไรเนี่ยชีวิตในเมืองใช่ไหมคะก็เลยอยู่มัสโกสกายานะคะทีนี้ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นนะคะจากอันน่ะอ่านตามนะคะลีกักลีกักที่เดียวไรจ้ะเอต้าแคสติจ้ะอันน่ะเขาทำไมคะเขาถามว่าอะไรแล้วไงล่ะคือเดียนนราวิจาเอตตาสินิจาคำว่านราวิจาแปลว่าชอบนะคะแปลว่าชอบเธอชอบโรงแรมแห่งนี้หรือเปล่าล่ะนะคะเธอชอบโรงแรมแห่งนี้หรือเปล่าล่ะอีวานก็บอกว่าอ่านตามนะคะดาโอชินอุดอบนายะยูบารากายะชอบไม่ชอบชอบเพราะอะไรเขาถึงชอบแรกคือทำไมที่เราชอบที่เราซื้อมาก่อนนั่นนี่คือไม่แพงใช่ไหมคะมีดาราจ่ายหรือไม่แพงและคำข้างหน้าล่ะอุดมนัยยะสะดวกนะคะสะดวกก็คือโรงแรมเนี้ยมันทำไมสะดวกมากนะคะแล้วก็ไม่แพงนะคะอันนาก็เลยสนใจถามต่อไปว่าอ่านตามคือเนี้ยอันนานาโคดิตจ้ะคำว่านาโคดิสาแปลว่าตั้งนะคะตั้งอยู่คดีอาณาอาณาอันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรคะโรงแรมนะคะแล้วโรงแรมแห่งนี้มัสโกสกายาเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงไหนล่ะนะคะอีวานก็บอกว่าอ่านตามนะคะอาณานาโคดิซาเวอร์เซนเตียให้เดาเลยว่ามันอยู่ที่ไหนอยู่ใจกลางเมืองนะคะเวอร์เซนเตียนะคะเวอร์เซนเตียอาณาก็คือโรงแรมใช่ไหมคะนาโคดิซาตั้งอยู่เวอร์เซนเตียใจกลางเมืองเลยนะคะต่อไปนะคะอ่านตามที่ราโบไปอยู่ยาโตเวอร์เซนเตียแล้วอีวานเขาก็บอกทำไม
ขาพูดทำไมคะทำงานที่ไหนอ่ะที่กลางเมืองในใจกลางเมืองเช่นกันจูดเลยนะคะเช่นกันนะคะดังนั้นเขาก็เลยทำไมไม่ต้องเดินทางไปไกลนักนะคะอันนาเขาก็เลยบอกว่าอ่านตามเอซาคาราชูแต่อันนี้คืออะไรคะเอซาคาราชูไม่ได้แปลว่าตกลงนะอันนี้แปลว่าอะไรคะดีนะดีนะอะไรเงี้ยคือว่าโอเคมันคือมันตรงกับที่จุดประสงค์ของเราใช่ไหมคะดีนะต่อไปนะคะอีวานเขาก็เลยบอกว่าอาชีพที่สิ่งที่เยี่ยมเลยอีกครั้งนะคะอีกครั้งหนึ่งอาชีพที่สิ่งที่เยี่ยมเลยอีวานเขาก็เลยถามว่าอะไรคะคุยกันมานานคือทั้งอันนาและอีวานก็คือคุยเรื่องของอีวานมาตลอดใช่ไหมทีนี้อีวานก็เมื่อจบของเรื่องของตัวเองแล้วก็เลยทำไมคะนึกขึ้นมาได้ก็เลยถามอันนาว่าอาจจะที่จะเรียกอะไรถามว่าเราแล้วตอนนี้เธอทำอะไรอยู่ล่ะอันนาก็เลยบอกว่าอ่านตามนะคะนิชิโมะนิชิโมะอ่าก็คือทำไมไม่ได้ทำอะไรอ่ะนะคะไม่ได้ทำอะไรอ่านตามนะคะยาซีวอดเนี่ยอัดดีค่ะอยู่วันนี้อันนาทำอะไรคะคำว่าซีวอดเนี่ยก็คือวันนี้อันนาเขาทำอะไรพักผ่อนนะคะคำว่าอัดดีค่ะอยู่ก็คือพักผ่อนวันนี้ฉันพักผ่อนนะคะไม่ได้ทำงานนะคะทีนี้อีวานก็เลยถามต่อไปว่าอ่านตามนะคะอ่านตัวแปลว่าอะไรถูกต้องนะคะต่อไปอ่านตามซีนิสนาเยสเดียโอนแปลว่าอะไรคุณรู้ไหมล่ะว่าเขาอยู่ไหนเขาคนนี้คือใครอันตัวนั่นเองนะคะอันนาก็เลยบอกว่าอ่านตามอันตัวเหรออันดีคลายเหรอที่วดเนี่ยอันตัวเหรออันดีคลายเหรอที่วดเนี่ยหมดแรงละหมดแรงละอันตัวทำไมเหมือนกันวันนี้ก็พักผ่อนเหมือนกันนะคะอ่านตามยาดูมาอยู่ตัวOn сейчас на стадионе. На стадионе. นะคะอันนาก็บอกว่าอันโตเนี่ยฉันคิดว่าอันโตเนี่ยน่าจะอยู่ที่ไหนนะสตาดิโอนเนี่ยสตาดิโอนก็คือสนามกีฬานะคะฉันคิดว่าเขาน่าจะอยู่สนามกีฬานะตอนเนี้ยนะคะอีวานก็เลยบอกว่าอ่านตามนะคะอีกราเลตโอ้ยเตนิสอีกราเตนิสอีกราเลตเตนิสฮะคืออะไรอะคะอีกราเตนิสเล่นเทนนิสอยู่หรือเปล่านะคะกำลังเล่นเทนนิสอยู่หรือเปล่าอันนาก็เลยบอกว่าอ่านตามกับดุชนะเป็นไงคะเหมือนเดิมนั่นแหละนะคะเหมือนเดิมนั่นแหละก้ากระบุชนะเหมือนเดิมนี่แสดงว่าอันโตนเล่นหรือไม่เล่นเล่นนะคะต่อไปนะคะอีวานก็เลยบอกว่าตรงนี้ให้เราสังเกตนะคะเวลาที่เราคุยกับใครก็ตามไม่ว่าจะคุยโทรศัพท์หรือว่าสนทนากันแบบนี้อยู่ๆเนี่ยไม่ใช่ว่าพอหมดอะไรที่เราทำไมคะอยากจะรู้แล้วใช่ไหมใช่ไหมคะประกาศแบบบายเลยใช่ไหมคะไม่ได้ของรัสเซียเนี่ยเขาต้องมีอะไรก่อนนูคาราชโชนูคาราชโชเราออกเสียงตามนูคาราชโชนูคาราชโชอันนาดัสยิดานี่คำว่านูคาราชโชอันนาก็คืออะไรคะไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะนะคะนูคาราชโชนะคะ
อันน่ะเอาไว้เท่านี้ก่อนนะก็คือสิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยอาจจะมีอะไรคะอะไรที่ถ้าเกิดคุยต่อไปก็ทำไมมีอะไรคุยกันอีกเยอะแยะเลยแต่ว่าทำไมนี่แค่ฉุกก็คือพอก่อนนะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะตัดเหมือนคุยโทรศัพท์อ่ะคนนี้คุยอะไรไม่ยอมหยุดเลยแล้วเราทำไมคะไม่อยากฟังละเราก็ต้องทำไมเขาลูกราชโชว์ให้เขารู้ตัวว่าเอ้ยเราต้องทำไมละหยุดแล้วนะเขาอาจจะไม่อยากฟังเราพูดหรือว่าอะไรคะเขาน่าจะพอแล้วอะไรเงี้ยนะคะถึงเวลาแล้วนะคะเขาก็เลยต้องใช้คำว่าลูกราชโชว์เป็นการตัดบทนะคะอ่านอีกครั้งนะคะทั้งสองประโยคเลยลูกราชโชว์อันน่ะเบสิดานี่До свидания, до встречи. Ага. Насчет до свидания, лакон, лето мэй ха? До встречи, лето мэй. Лето кой джекан, на ха? Ван мэй ка там. ก็คือถ้าเราไม่รู้วันเราก็ใช้คำว่าดัสริดานเนี่ยดัสริชีถ้าเรารู้วันก็คือเหมือนกับตัวอย่างเมื่อกี้ดัสกระใช่ไหมคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนี้เป็นตัวอย่างในหลายๆแบบที่เป็นการสนทนาแล้วแต่ว่าใครจะมีการจบการสนทนาแบบไหนนะคะถึงแม้จะเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์แต่ว่าในความจริงถ้าเราสนทนากันตัวต่อตัวก็สามารถจะใช้สำนวนแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะเป็นไงคะวันนี้ในส่วนของสำนวนที่เราควรจะทราบนะคะจะเห็นว่าในนี้เนี่ยมีคำคุณศัพท์เยอะแยะเลยแต่เป็นคำคุณศัพท์ที่อยู่ในรูปของกาลที่หนึ่งบ้างหรือว่าที่สี่แบบไม่มีชีวิตบ้างอะไรเงี้ยนะคะก็ฝากพวกเราไปอ่านทบทวนนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนคำนามมานะคะเพราะครั้งหน้าทั้งคำนามคุณศัพท์ต่างๆคำขยายนะคะเพราะครั้งหน้าเราจะมาเรียนกันในรูปของคำรองนะคะใครมีอะไรจะถามบ้างมีไหมคะมีเลยโอเคนะคะถ้าไม่มีเลยก็มันไม่ได้อะไรนะมันพลังหัดดาชิเทียร์กาดาตัวเนี้ยนะคะดาชิเทียร์กาชิเทียร์ก็คือวันพลังหัดดาชิเทียร์กาก็คืออะไรคะเจอกันวันพลังหัดนะคะดาซิดานีดาชิเทียร์กาอ่าฮะคาราโซปาชาสตาปาถึงอ้อลืมอีกแล้วเห็นไหมวันนั้นครูก็แบบจำได้แล้วก็ครูพรุ่งนี้อย่าลืมนะคะ9 โมงถึงเที่ยงประถมนิเทศนักศึกษาภาควิชาภาษาตะวันตกนะคะทุกคนไปเจอกันที่ห้องที่คณะมนุษยศาสตร์อาคาร2ชั้น2ห้องประชุมพวง8นะคะทุกคนเลยนะคะทุกคนเลยสองย้ายห้องนะคะใครของสองย้ายห้อง เอาวันนี้วันเดียวใช่ไหมคะคือคำว่าบางทีหันไปคือคิดเรียกเคิร์ฟมันลงท้ายด้วยเคิร์ฟคิดเรียก
แต่ว่าโจเนี่ยน้องสามด้วยกันที่สองจะต้องเติมอาก็เป็นดาชิเชียกาใช่เป็นคำที่สองคือโดเนี่ยต้องบวกคำที่สองเหมือนกับดัสซี่ที่จริงๆคำว่าซี่ที่คือมาจากคำว่าซี่ขาแต่เราใช้คำว่าดัสซี่ที่สองทราบปลามันเป็นวันนะมันเป็นวันเขาเรียกเป็นคำพิเศษที่กับเวลาทราบปลาชีวิตเนี่ยเชรามไม่เปลี่ยนเยเชรามเป็นโยมอะไรอย่างนี้ไม่เปลี่ยน